เริ่มที่ A-Back Poll ไปสำรวจประชาชน28จังหวัด28นะฮะประเทศเนี่ยมี70กว่าจังหวัดแต่สำรวจ28จังหวัดกลุ่มตัวอย่าง 5,349 ตัวอย่างระหว่าง 1-21 มิถุนาที่ผ่านมาโดยที่ผลการสำรวจบัญชีรายชื่อนะว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะไปเลือกใครอย่างไรนี่หมายถึงบัญชีรายชื่อแบ่งออกมาเป็น2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าออกมาเป็นช่วงโดยเอาปัจจัยเรื่องความคาดเคลื่อนเข้ามาบวกลบด้วยผลออกมาปรากฏว่าถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งหมายถึงเอาไปถามชาวบ้านระหว่าง 1-21 เนี่ยจะเลือกพรรคไหนบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเนี่ย 46-63 ที่นั่งค่ะส่วนประชาธิปัตย์นี่ 40-58 ที่นั่งนะคะพรรคภูมิใจไทยจะได้ไปตั้งแต่0ไปจนถึง17ที่นั่งส่วนพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินก็คือ0-13ที่นั่งพรรคอื่นๆรวมกันแล้วเนี่ยก็คือไม่เกิน18ที่นั่งพรรคอื่นๆนี่ก็คือพรรครักประเทศไทยพรรครักสันติพรรคมาตุภูมิพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นต้นรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะ0-18ที่นั่งขณะเดียวกันเมื่อเอามาคำนวณแบบเป็นจุดตำแหน่งพบว่าถ้าวันนี้เป็นการเลือกตั้งเพื่อไทยจะได้ 43.7% คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 55 ที่นั่งประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือ 39.1% คิดออกมาเป็นจำนวนที่นั่งก็คือ49ที่นั่งภูมิใจไทยอยู่ที่3นะคะ 6.6% คิดเป็นที่นั่งก็คือ8ที่นั่งชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 3.5% คิดเป็นที่นั่ง4ที่นั่งพรรคอื่นๆรวมกันก็คือพรรครักประเทศไทยรักสันติมาตุภูมิชาติไทยพัฒนาเนี่ยคาดว่าจะได้ที่นั่งรวมกันประมาณ9ที่นั่งหรือว่าร้อยละ 7.1 ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็จะเห็นตัวเลขที่ถ้าเราย้อนกลับไปเทียบกับดุสิตโพค่ะดุสิตโพเนี่ยถ้าเทียบกับ A-Back Poll ที่ออกมาเมื่อวานนี้ของ A-Back Poll จะสูสีกันนะฮะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นเลยก็คือจะสูสีกันอย่างเพื่อไทย59ประชาธิปัตย์40 55ประชาธิปัตย์49อันนี้เนี่ยถือว่าสูสีขนาดที่อาจารย์นพดลกันนิกาบอกเนี่ยนะฮะว่าผลสำรวจเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนเสียงนำประชาธิปัตย์ในส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์แต่ถ้าเอามาคำนวณช่วงความคาดเคลื่อนเนี่ยพบว่า2พรรคนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ไม่ทิ้งห่างกันแล้วก็ยังมีคนไม่ตัดสินใจอีกประมาณ10ล้านคนซึ่งไปสำรวจแล้วเขายังไม่ตัดสินใจหรือเขาอาจจะไม่บอกนะฮะจะเป็นกลุ่มคนที่จะตัดสินผลการเลือกตั้งที่จะมาถึงว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแบบทิ้งห่างตามกระแสข่าวหรือไม่คน10ล้านคนที่ A-Back Poll ไปสำรวจเนี่ยจะเป็นคนตัดสินใจให้ผลการเลือกตั้งออกมาว่าเป็นยังไงคือในมุม A-Back Poll เนี่ยบอกว่า10ล้านคนอาจจะทำให้เพื่อไทยชนะทิ้งห่างตามกระแสอาจจะเป็นผู้ตัดสินให้ชนะกันแบบสูสีหรือแม้กระทั่งอาจจะตัดสินให้ประชาธิปัตย์ชนะก็ได้อันนี้เป็น A-Back Poll ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับทางด้านของดุสิตโพลที่ออกมาเมื่อวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา